ากาศการโชว์แบบนี้ใช่ไหมงานอนุญาตงานป้องกันแบบนี้งานเปิดแบบนี้ที่จะมีมาเยอะๆอยู่ช่วงนี้มันก็จะแบบเว้นไปแบบเป็นพักๆแล้วก็มีเวลาพักแล้วก็มีแต่ก็นานพอสมควรนะครับถ้าเกิดแบบเหมือนร้องเพลงแล้วก็มีคนอยู่เล่าอ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนานๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะเป็นการน้องโชว์บนเวทีแฟชั่นโชว์ด้วยนะใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงการบรรยากาศแบบนี้การน้องเพลงดูดีมากแล้วไปก็มีคนเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยมีความสุขมีความสุขชอบครับมันแบบมันเหมือนเรามาอินเตอร์เทนให้ทุกคนแบบเรียกว่าเดินให้สนุกแล้วก็ทุกคนเอนจอยกันทั้งรอบเลยเตรียมการเตรียมคิวนักแรกอะไรโอ้ยากอยู่ครับก็ส่วนมากเรามาบล็อกเราก็เหมือนให้ฟังเพลงก็มีเพลงอะไรบ้างแล้วก็เตรียมเพลงที่เราซ้อมไปแล้วก็มาดูเราก็จะเตรียมเพลงก่อนแล้วเราก็จะดูว่าแบบเพลงเป็นไงแล้วก็มาบล็อกกิ้งกันบางครั้งแล้วก็เดินไปตรงไหนอันนี้เพลงก็มาเคลียร์เต็มเลยใช่ใช่ครับนานหรือยังที่ไม่เจอกับแฟนคลับอะไรนะครับนานหรือยังที่ไม่เจอกับแฟนคลับก็สักพักหนึ่งครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นกันที่แบบมาเจอทุกคนได้มาร้องเพลงท่ามกลางทุกคนรอบๆครั้งนี้แล้วเป็นงาน anniversary พวกเรานะครับ17กันยายนนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกงานที่เหมือนเราได้มาร่วมโชว์แต่ว่านั่นเป็นงานเราเองที่มาร่วมโชว์ครับจริงๆวันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่เดินทางมาเชียร์พวกเรานะครับแล้วก็เชียร์ศิลปินของพวกคุณทุกคนเลยครับก็ขอบคุณด้วยกันมากที่มาครั้งนี้ครับเดี๋ยวขากลับเราก็ลุยน้ำกลับบ้านพร้อมๆกันครับใช่ๆครับอาการดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เหมือนใกล้หายแล้วครับใกล้หายน่าจะใกล้หายนะครับผมอ๋อครับผมก็เราจะมีร่วมงานออโต้ป๊อปนะครับวันที่16นี้เลยครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นเวทีราชมังคลาเวทีใหญ่ที่ศิลปินหลายๆคนอยากขึ้นแล้วก็โอ้โหนั่นน่ะตื่นแบบเตรียมตัวก็ค่อนข้างยากต้องเตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วตอนนี้เวทีค่อนข้างใหญ่ในราชมังด้วยน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยขึ้นมาในชีวิตครับใช่ใช่ก็เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ซ้อมแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มซ้อมอะไรขนาดนั้นใช่ครับต้องบอกว่าเป็นเวทีในความฝันของศิลปินเลยก็เหมือนแบบความฝันได้คอมพลีทไปอีกสเต็ปนึงครับก็ตื่นเต้นมากๆก็จะพยายามซ้อมแล้วก็ทำทุกอย่างมาให้เต็มที่ที่สุดครับเรียกได้ว่าวางแผนยังไงเรายังบอกไม่ได้แต่ว่าจัดเต็มแล้วก็เต็มที่มากๆแน่นอนครับจะมีซิงเกิ้ลใหม่ได้ไหมคุณเบทีจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ได้เลยไหมไม่มีเพลงใหม่เลยครับใช่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับคือเพลงยังไม่มีแผนเลยใช่ไหมสำหรับปีนี้ดูสถานการณ์ก่อนครับผมตอนนี้ทุกอย่างยากเหลือเกินเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังกับแฟนในคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ยังไงบ้างดีกว่าผมว่าเรามาเอนจอยกันเพราะว่าเรามีศิลปินหลายคนครับผมแล้วก็มีแฟนเพลงของหลายๆวงเหมือนกันก็เราอยากมาแบบทำเป็นเฟสติวัลที่เรามาแชร์ความสุขกันครับได้ครับก็ตอนนี้เราเพิ่งปล่อยเพลง EP 1เข้าไปนะครับEP 1ก็คือมี4เพลงนะครับมี Live Over Nobody Don't Miss You แล้วก็ OO นะครับไปฟังกันแล้วที่ YouTube Follow แล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยครับส่วนผลงานต่อไปก็รอนะครับครับครับผมตามผลงานเราได้ครับฝาก EP 2ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับผมก็รออยากให้ทุกคนมารอลุ้นกันว่าเพลงจะเป็นยังไงบ้างเพราะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆเหมือนกันครับก็อย่าลืมไปเจอเพื่อเรานะครับที่ออโต้ป๊อปนะครับวันที่16นี้นะครับราชมังคลาใช่ครับเจอกันนะครับ